อาถาม7ปีคู่นี้เลิกกันจริงไม่ใช่คอนเทนต์ฝ่ายหญิงลั่นไม่รีเทิร์น 100% อาถาม7ปีเลิกกันอีกคู่สำหรับคู่รักอายุห่าง31ปีระหว่างดาราสาวเอชุติมานัยนาและแฟนเด็กฟรองซ์สุภกิจประสงค์ที่สาวเอก็ได้เปิดใจตอบถึงประเด็นเลิกกันไปแล้วว่าตนนั้นเป็นคนบอกเลิกเองเลิกกันมาได้ประมาณ2เดือนแล้วสิ่งที่ตนรับไม่ได้สุดๆเลยคือการเที่ยวกลางคืนถ้าเรามีแฟนใครก็อยากมีแฟนดูแลเราตลอดดูแลเราบ้างไม่ใช่เอาแต่เที่ยวๆแล้วกลับบ้านมาตื่นอีกที 4-5 โมงเย็นและการเที่ยวแบบนี้บ่อยๆก็มีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวข้องล่าสุดสาวเอได้เปิดใจถึงประเด็นนี้อีกครั้งผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มดำเนินรายการโดยหนูแหม่มสุริวิภาโดยบอกว่าเลิกกันจริงไม่ใช่คอนเทนต์ตอนนี้หัวใจแข็งแรงมากเลิกร้องไห้แล้วทำใจได้แล้วถามว่าคิดจะกลับไปรีเทิร์นไหมไม่คิดเลย 100% เต็มไม่คิดเลยเอเป็นผู้หญิงที่เด็ดมากเรื่องนี้เพราะตอนที่เจอมันเจ็บมันจุกเราไม่อยากเจ็บช้ำง่ายผู้หญิงทุกคนอะถ้าเขาไม่มีครอบครัวบางคนที่เขาต้องกลับไปเพราะว่าเขามีครอบครัวเพราะว่าเขามีลูกกันง่ายแต่ว่าเอไม่มีครอบครัวไม่มีลูกถามว่าเข็ดกับความรักไหมไม่เข็ดแต่ขอพัก take a break 1-2 ปีผู้หญิงอย่างเอเราอยากเจอกับผู้ชายสักคนที่เป็นคนดีหล่อกลางๆไม่ต้องเด็กก็ได้แต่ก็ต้องดูดีเด็กนิดนึงเพราะว่าเราก็มีตำแหน่ง